สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AI สำหรับครูไทย by Dr. A ช่องนี้ก็จะแนะนำเครื่องมือ AI นะคะที่จะช่วยให้ครูทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและมีเวลาสำหรับนักเรียนมากขึ้นเคยเป็นไหมคะเรามีเอกสารการสอนดีๆอยู่ในมือแต่ไม่มีเวลาเรียบเรียงจะวางแผนการสอนก็เหนื่อยจะออกแบบกิจกรรมก็ใช้เวลานานจะออกข้อสอบก็ยังไม่ได้เริ่มวันนี้เอมีตัวช่วยที่อยากแนะนำนะคะชื่อว่า Notebook LM เป็น AI จาก Google ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเราทำงานกับเอกสารโดยเฉพาะเลยนะคะNotebook LM จะแตกต่างจาก ChatGPT หรือว่า AI ตัวอื่นๆที่ตอบคำถามทั่วไปนะคะแต่ว่ามันจะอ่านและวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารที่เราป้อนให้แล้วช่วยเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวางแผนการสอนตามเนื้อหาในเอกสารของเราออกแบบกิจกรรมที่ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้สรุปเนื้อหาให้สั้นเข้าใจง่ายทำเป็นพอดคาสต์ได้ด้วยนะคะแล้วก็สร้างแบบฝึกหัดหรือข้อสอบพร้อมเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแล้วถ้าเราจะใช้ Notebook LM ในการวางแผนการสอนของเราเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้เข้ามานะคะที่ Google นะคะ search หาคำว่า Notebook LMนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลย Google Notebook LM นะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะให้คลิกเลือก Try Notebook LM นะคะถ้าใครอยากให้เขาส่งอีเมลนะคะ notification ให้เนาะก็ติ๊กถูกแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็เลื่อนไปนะคะมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย Notebook LM เนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนาะเราจะมาเริ่มต้นจากการใช้Notebook LM นะคะในการออกแบบหรือว่าวางแผนการสอนของเรานะคะให้คุณครูทุกท่านนะคะลงมาข้างล่างเลยนะคะเลือกไปที่ Create New Notebook นะคะคลิกไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานะคะตอนนี้ให้ทุกท่านปิดตรงนี้ไปก่อนได้นะคะสำหรับหน้าตา Notebook LM มันอาจจะดูยากนิดนึงนะคะแต่ซึ่งจะมีแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะส่วนแรกนะคะตรงกลางตรงนี้จะเป็นเหมือนช่องแชทเหมือนเวลาที่เราคุยกับChat GPT ต่างๆนะคะส่วนด้านซ้ายมือนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าตัว Notebook LM เนี่ยเขาจะเหมาะสำหรับเป็นผู้ช่วยใช่ไหมคะในเรื่องของการอ่านเอกสารต่างๆนะคะที่เราอัปโหลดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่เราสามารถแอดนะคะตัวเอกสารต่างๆนะคะสามารถแอดได้หลากหลายมากมายเลยนะคะถ้าเราดูนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดข้อมูล Google Doc Google Slide นะคะลิงก์จากเว็บไซต์ลิงก์ YouTube หรือเท็กซ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถอัปโหลดหรือไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เท็กซ์ต่างๆนะคะสามารถอัปโหลดขึ้นไปได้หมดเลยนะคะส่วนช่องขวามือตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ถ้ายังไม่ใช้เราก็สามารถที่จะปิดไปก่อนได้นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถปิดแล้วก็เปิดการใช้งานได้เพื่อให้มีพื้นที่ตรงกลางในการพูดคุยเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอยกตัวอย่างนะเรื่องของการสมมติว่าเราอยากจะสอนนะคะเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วเรามีไฟล์ PDF นะคะมีไฟล์ PowerPoint ของเรามีวิดีโอนะคะจาก YouTube แล้วก็มีข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะเราก็สามารถป้อนไฟล์นี้เข้าไปได้เลยนะคะโดยคลิกที่ปุ่ม Add นะคะจากนั้นเราคลิกอัปโหลดนะคะถ้าเรามีไฟล์เอกสารยกตัวอย่างเช่นอันนี้เราก็จะอัปโหลดไฟล์ PDF ที่เป็นหนังสือของเรานะคะสมมติว่าอาจารย์มีหนังสือเรียนคุณครูทุกท่านมีหนังสือหรือไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะคะที่เราจะใช้สอนเนี่ยก็อัปโหลดขึ้นไปได้เลยนะคะ
add เพิ่มต่อมานะคะเราจะเพิ่ม PowerPoint สไลด์ที่เราใช้ประกอบการสอนหัวข้อนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเข้าไปนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีสมมติว่าเราจะใช้ลิงก์ YouTube นะคะเราก็ไปที่ลิงก์ YouTube แล้วเราก็ copy นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาคลิกตรงนี้นะคะ YouTube แล้วเราก็แปะไปได้เลยแล้วก็ insert เพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะสมมติว่าเราจะเพิ่มอีกอันนึงก็คือข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์นะคะเราก็คลิก add นะคะแล้วก็เพิ่มนะคะคลิกเว็บไซต์นะคะแล้วก็คลิก add เข้าไปนะคะในเบื้องต้นเนี่ยทางโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยก็จะสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้เรามาก่อนนะคะว่าพูดถึงอะไรบ้างนะคะทีนี้พอเราอัปโหลดเดี๋ยวเรารอเอกสารตัวนี้แป๊บหนึ่งนะคะตัวไฟล์มันค่อนข้างใหญ่ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยอัปโหลดอาจารย์สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะคลิกปุ่ม add แล้วเรานะคะสามารถเลือก Google Doc Google Slide จาก Google Drive ของเราได้หรือจะใช้ text นะคะหรือเว็บไซต์หรือ YouTube ต่างๆได้เลยนะคะทีนี้พอไฟล์เอกสารต่างๆของเราเนี่ยอัปโหลดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาใช้งานนะคะตรงส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าในเบื้องต้นเนี่ยจาก 4-5 ซอสที่เราอัปโหลดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะสรุปข้อมูลมาให้เราก่อนนะคะแต่ว่าในตอนนี้เรายังไม่ต้องสนใจกับมันนะคะว่าเราจะทำเป็นอะไรเนาะแต่ว่านะคะให้เรามาคุยกับมันนะคะหลักการทำงานก็เหมือนกับเวลาที่เราใช้ ChatGPT ต่างๆเลยนะคะว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยเราก็ต้องพิมพ์พร้อมเข้าไปนะคะว่าเราเนี่ยต้องการให้เขาทำอะไรสมมุติว่าวันนี้เราจะออกแบบแผนการสอนใช่ไหมคะเราก็copy นะคะเราก็เขียนพร้อมเข้าไปเลยนะคะเช่นจากไฟล์เอกสารนะคะเราเขียนสั้นๆก็ได้นะคะว่าให้ออกแบบแผนการสอนนะคะสำหรับ2วันนะคะกับนักศึกษาพยาบาลปี1โดยระบุหัวข้อหลักแต่ละวันจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการสอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ระบุไปว่าเราอยากได้อะไรบ้างนะคะจากนั้นเลือกไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วมาแล้วนะคะคำสั่งนะคะพอเราบอกว่าให้ออกแบบแผนการสอนสำหรับ2วันสำหรับนักศึกษาพยาบาลปี1นะคะโดยที่ให้ระบุหัวข้อหลักของแต่ละวันจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการสอนใช่ไหมคะมันก็จะตามที่บอกเลยรวมถึงนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะบอกซอร์สด้วยนะคะว่าเนื้อหาที่เขาเอามาเนี่ยเขาไปเอามาจากซอร์สอันไหนแต่ในเบื้องต้นเราจะเห็นว่ามันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมคะเนื่องจากว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเรานะคะไม่ได้ตั้งค่านะคะให้มันเป็นภาษาเราไม่ได้ตั้งค่าภาษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าภาษาเนี่ยว่าเอาพุทของเราที่ออกมาเนี่ยเราอยากให้มันเป็นภาษาอะไรนะคะก็ให้ทุกคนนะคะขึ้นมานะคะที่บุ่มหัวบนนี้นะคะแล้วก็เลือกตัวฟันเฟืองตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก output language ก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะของใครถ้าตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ให้เลือก default เป็นภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็กด save นะคะทีนี้สมมติว่าเรานะคะออกคำสั่งใหม่นะคะป้อนไปใหม่เมื่อกี้เราให้มันออกนานเกินไปนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้มันออกแบบให้ใหม่นะคะรอบนี้เราก็จะบอกว่าให้ออกแบบแผนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลปี1นะคะเน้นเรื่องของการทำ CPR เบื้องต้นจำนวนการสอน3ชั่วโมงโดยให้เขาระบุหัวข้อหลักจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วก็กิจกรรมการสอนนะคะผลลัพธ์ที่ได้ของเราก็จะออกมาดังนี้เลยนะคะมันก็จะออกแบบแผนการสอนการฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าให้เรานะกลุ่มเป้าหมายระยะเวลา3ชั่วโมงหัวข้อหลักเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักศึกษาจะได้อะไรบ้างนะคะนะคะจากนั้นเขาก็จะแนะนำกิจกรรมการสอนว่าช่วงที่1เนี่ยเราควรจะทำอะไรนะคะ
นะระบุซอสที่มาด้วยนะคะว่าบทนำและภาพรวมมาจากที่ไหนใช่ไหมคะห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตแล้วก็ถามตอบช่วงที่2ก็แนะนำว่าให้เราทำอะไรช่วงที่3ให้เราทำอะไรนะคะสมมุติว่าเรานะคะคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถนะคะเก็บไว้ดูในครั้งต่อไปได้ด้วยนะคะโดยที่เราคลิกที่ save to note ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าด้านขวามือเนี่ยนะเขาก็จะเซฟแผนการสอนเนี่ยที่คุยกันไปครั้งล่าสุดให้เรานะคะไว้ตรงฝั่งขวามือตรงนี้นั่นเองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะแค่นี้นะเราก็จะได้แผนการสอนแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันสามารถทำอย่างอื่นได้อีกนะคะเช่นนะคะถ้าสมมติว่าเรากดที่ Study Guide ตรงนี้นะคะเขาก็จะนะคะเอาข้อมูลที่เราให้ข้อมูลจากตรงนี้นะคะมาสรุปนะคะเป็น study guide นะให้กับนักเรียนนะคะรวมถึงนะคะหรือเราจะให้เขาทำคำถามแฟกคำถามนะคะที่พบบ่อยนะคะก็ได้หรือว่าให้สรุปเอกสารจาก4เอกสารนะคะให้สรุปเป็นไฟล์เอกสารให้หรือว่าถ้าใครสอนพวกประวัติศาสตร์อะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะคลิกนะเลือกให้มันสรุปไทม์ไลน์ให้เราก็ได้ด้วยนะคะเมคะมาแล้ว study guide ของเรานะคะเนาะมันก็จะทำแบบนี้ให้เราเลยนะคะเราสามารถคอนเวิร์ตไปเป็นซอสสำหรับใช้งานได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะวิธีการนะคะที่จะใช้โน้ตบุ๊ก LM นะคะในการดีไซน์นะคะหรือว่าออกแบบแผนการสอนของเรานะคะค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างจากวิชาทางพยาบาลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยใช้ได้กับทุกวิชาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยวิทยาศาสตร์สังคมหรือแม้แต่วิชาอาชีพต่างๆขอแค่คุณครูมีเอกสารไม่ว่าจะเป็น PDFPowerpoint ต่างๆนะคะเว็บไซต์หรือว่าแม้กระทั่งลิงก์ YouTube นะคะ Notebook LM ก็พร้อมช่วยวางแผนออกแบบกิจกรรมแล้วก็สร้างเครื่องมือวัดผลให้เราได้ด้วยนะคะอัตโนมัติเลยนะคะเราก็จะเห็นว่า AI ไม่ได้มาแทนที่คุณครูนะคะแต่ AI อย่าง Notebook LM เนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยให้เรามีเวลาใส่ใจนักเรียนมากขึ้นแล้วก็ลดงานเบื้องหลังให้น้อยลงด้วยนะคะถ้าคุณครูนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ต่อให้เพื่อนครูด้วยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆไปด้วยกันทุกสัปดาห์เลยนะคะและสำหรับวิดีโอถัดไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าเราจะสามารถใช้โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยในการออกแบบข้อสอบนะคะหรือว่าการวัดผลเนี่ยได้อย่างไรนะคะและยังไงเนี่ยพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับเทคนิคดีๆจาก AI สำหรับครูไทย by ดร.เอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ